เป็นมิติใหม่นะพี่เนาะอันแบบเอิ้นว่าเลี้ยงมดแดงเนาะพุ่นจะขึ้นว่ามันสิแดงใดเนาะหั่นเนาะมักกินมาจ้ะมักกินเลยแนวที่ตอนแรกนี่ขึ้นมาจากว่าทีมงานเพิ่นพาไปหาไข่มดแดงครับอยู่ในสวนหยางพาราครับเวลาหนาแรงเขาจะงุ่มถั่วหยางไว้นั่งบ่ขึ้นไปอยู่ทั้งใบไม้นั่งอยู่ในถั่วหยางก็เลยคิดว่าเขาน่าจะชอบอยู่ในอย่างก็ได้ที่บ่ต้องสั่งก็ได้จังซี่นะครับผมจ้ะก็เลยเห็นหมู่เพิ่นเลี้ยงก็เลยเอามาเลี้ยงร่องเบิ่งครับตอนเนี้ยเขาได้เริ่มขายอีหยังกับมดแดงเขาเนี่ยครับตอนนี้ขายชุดทดลองเลี้ยงครับจะมีโต๊ะมีโต๊ะชุดประกอบพอ PVC ครับแล้วก็มดแดงในขวดจ้ะมดแดงในขวดมดแดงในขวดที่ตอนนี้เขาทรงอยู่ที่เป็นขวดน้ำลิตรขวดแบบนี้เขาบริทรงเอาทรงไปยังไงนี่พี่เอาทรงไปสนี่ค่ะกะเอาอีมดแดงกับทรงไปสนี่เลยดูนี่เอาฉันก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ใช้มุ่งใส่ตะไคร้ปิดปากทางเขาของเล่านี่ไหมจ้ะปิดปากครับครับเพราะว่าเราจะทนอยู่ทนอยู่ใช่อัดขวดเลยกระซงเลยเนี่ยใช่สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนะครับผมค่ะแม่น้องโก้ด้วยจ้ะครับชื่อแม่หนูลีลาวดีค่ะครับตอนนี้เขาอยู่ไหนครับอยู่ที่บ้านนาสมห้องครับตำบลนาแก่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูใช่เป็นจังไดมาจังไดครับเพื่อได้มาเลี้ยงมดแดงนี่ครับผมมักกินค่ะมักกินมักกินมดแดงเลี้ยงมาโดนไปครับเลี้ยงมาน่าจะได้ประมาณ2เดือนแล้วมั้งคะเป็นแนวคิดจังไดครับคือได้มาหันมาเลี้ยงมดแดงนี่เนาะเพราะว่ามักกินมดแดงแล้วก็พื้นที่ที่เฮาอยู่นี่มันเป็นสวนมั้ยคะครับผมมันเป็นสวนที่บ่มีไม้ยืนต้นแล้วมดแดงบ้านเฮามันก็อึดแล้วมันหากินยากแล้วราคามันก็แพงครับก็เลยอยากมีไว้กินเองนะจ๊ะก็เลยเลี้ยงเลี้ยงยากป่ะครับมดแดงนี่บ่ค่ะเลี้ยงง่ายมากเลยขอบอกวิธีท่านผู้ชมเบิ่งแน่ว่าเฮ็ดจังได๋เริ่มต้นที่ว่าที่เฮาสิเลี้ยงมดแดงนี่ครับเริ่มต้นบ่เริ่มต้นเฮาก็เฮ็ดโต๊ะให้เล่าครับเฮ็ดโต๊ะแบบนี้คือสวนเฮานี่จะมีงานก่อสร้างอยู่เรื่อยก็เลยมีเหล็กก็เลยใส่เหล็กเฮ็ดได้จ้ะครับที่จริงถ้าเอาแบบประหยัดเฮาใส่ไม้ไผ่ไม้ยุคค่าก็ได้หรือว่าท่อ PVC ก็ได้แล้วก็มีแนวรองขาโต๊ะครับที่เป็นน้ำมันเครื่องเก่าถ้าบ่มีน้ำมันเครื่องเก่าเฮาก็ใส่น้ำมันพืชก็ได้เพราะว่าน้ำมันพืชมันก็หมดบ่ออกคือกันแต่มันจะเสียที่ว่าอาจจะมีหมามีแมวมากินสินะจ้ะอย่างนึงก็พอเฮาป้องกันมดออกไปแล้วก็ป้องกันมดพวกมดแดงน้อยมดแดงดินเขาไม่กินมดแดงเฮาแต่แค่นี้ล่ะจ้ะพอเอามดมาลงแล้วก็ให้อาหารเล่าครับเป็นน้ำตาลผสมน้ำเปล่าให้มันเป็นน้ำหวานน้ำตาลผสมน้ำเปล่าให้เป็นน้ำหวานใช่ครับคิดว่ามันประหยัดดีครับแล้วก็เลี้ยงง่ายเอาไว้ 3-4 มื้อเฮาจังเติมให้ก็ได้จ้ะอาหารนี่ก็จะเป็นพวกปลาย่างปลาย่างปลาย่างบ้างนิดหน่อยแล้วก็ปลาดิบบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนมากเราจะมากินปลาดิบตัวน้อยๆปลาเล็กปลาน้อยนะจ๊ะครับนั่นแหละเลี้ยงง่ายอยู่แล้ววันวิธีที่ว่าง่ายจากเข้าไปเอาความเป็นพันธุ์นี่มาจากธรรมชาติครับแม่นค่ะเห็ดจังไหนเขาจังไปเอามาจากธรรมชาติใดอ๋อจะเอาหักห้างมาเลยครับน่ะมันจะมีห้างมาอยู่ถ้าก็มาว่างไว้จังซี่ล่ะจ้ะครับผมว่างไปเรื่อยๆมันก็มาพร้อมกันบัดนี้พอใบไม้แห้งแล้วมดเขาก็ใจของมาในขวดล่ะจ้ะอ๋อคือเขาสิอพยพมาอยู่ในขวดเองใช่แล้วประมาณว่าบ้านเขาคือแบบทำไรประมาณนี้ล่ะค่ะใช้เวลาโดนมันไหนครับมันตั้งสิเขาไปในขวดเขาจะเริ่มสังเกตการเขาแต่มือแรกเลยประมาณ 50% ครับแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆอีกประมาณ 80% หลังจากนั้นมาเฮาเอาใบไม้แห้งออกเขาก็จะเข้าหมดเลยก็ได้เลยแหละติใช่แต่เฮาเลี้ยงมานี่ได้กินไข่เขาจะเทียไปเลี้ยงมาแล้วก็รู้สึกว่าสงสารก็เลยบ่ใครกิน เลี้ยงแล้วก็หักน่ะติเลี้ยงแล้วก็หักจ้ะมดแดงแทบจะบ่กัดเลยเด้อจ้ะนี่พอมาอยู่ดนๆมดแดงแทบจะบ่กัดเฮาเลยเอาติประมาณว่าอาจจะฮอร์โมนถือกันแล้วหรือใดก็บ่ฮู้นะครับมันจะบ่คือมดแดงที่มาจากในป่าเขาแทบจะบ่กัดเฮาเลยทํามาอยู่กับเฮาดนๆแล้วก็มีลูกค้าอยากทดลองเลี้ยงครับอยากเอามดแดงแบบนี้ไปเลี้ยงก็เลยแบ่งเขาเจ้าไปก็เลยบ่ได้กินนะจ๊ะครับเครื่องหักเราพร้อมบ่ทันได้กินตอนนี้เทคนิคพิเศษในการเลี้ยงของมดแดงนี่เฮามีเทคนิคแบบใดเขาจะประมาณว่าไม่ที่ยื่นให้เขาเข้าไปในห้างนี่ต้องยื่นให้
ให้ถึงผนังข้างในด้วยค่ะครับเพราะว่าเขาจะเดินเข้าไปเราจะไปได้ง่ายแล้วไม้ที่เป็นไม้ประดิษฐ์แบบว่าไม้ที่เรามาตอกมากเสียครับเขาจะบ่ขยับไตเขาจะไตไม้ที่เป็นไม้ธรรมชาติก่อนจ้ะประมาณว่าเขาอาจจะย่านหรือยังกระบอกหูว่าเฮ็ดมาหลายๆนี่ไม้แบบนี้เขาบ่ไตเขาอยากไตไม้แบบนี้จากไตอันไม้กระถินไม้อย่างนี้สิบ่แม่นไม้ที่เฮาพานี่เราบ่มักเลยครับเราอยากไตไม้ธรรมชาติจ้ะเราบ่ไว้ใจเอาละพี่ผมเห็นเนาะเขาจะว่ากันเนาะนกแต่ละต้นเนี่ยเอามาใส่กันน่ะมันสิขากันมันสินั่นกันมันแม่นอีหลีวะมันก็มีแน่อยู่เด้มันก็มีแน่แต่บ่หลายแต่ว่าก็บ่ได้เกิดความเสียหายหลายนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะที่เฮาเห็นนิดๆหน่อยๆก็บ่ได้เกิดความเสียหายหลายจนครับจนแบบว่าจนรับบ่ได้จังซี่แม้เพราะว่าของเฮาน่ะเฮ็ดงานหลายอย่างหมดแดงนี่เป็นแค่งานทดลองครับก็เลยบ่ได้ไปใส่ใจเขาหลายก็เอามาซุ่มๆกันไว้จังซี่ก็บ่ค่อยเดือดร้อนเด้อจ้ะอาจจะเป็นเพราะว่าเฮาให้อาหารเราเพียงพอคืออีกอย่างนึงมันใช้เวลาหน่อยในการเลี้ยงพอเขามาเนี่ยปุ๊บเราเอาอาหารให้เขากินกันแล้วเห็นป่ะใช่เขานอกจากเขาจะสนใจกันแล้วเขาจะมาลุ่มอาหารครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมักล่องกล่องล่องกล่องมักล่องกล่องมักล่องกล่องกับปลาเล็กปลาน้อยถ้าอาหารถูกใจเนี่ยจะมาลุ่มอาหารก่อนจะว่าไปสนใจกันครับประมาณนี้จ้ะวันนี้ตอนเนี้ยเฮาได้เริ่มขายอีหยังกับหมดแดงเขาเนี่ยครับตอนนี้ขายชุดทดลองเลี้ยงครับจะมีโต๊ะมีโต๊ะชุดประกอบพอพีวีซีครับแล้วก็มดแดงในขวดจ้ะมดแดงในขวดมดแดงในขวดที่ตอนนี้เขาทรงอยู่ที่เป็นขวดน้ำลิตรขวดแบบนี้เขาบริทรงเอาทรงไปยังไงนี่พี่เอาทรงไปสนี่ค่ะกะเอาอีมดแดงกับทรงไปสนี่เลยดูดูนี่เอาฉันก็ปิดฝาแล้วก็ใช้มุ้งใส่ตะไคร้ปิดปากข้างเข่าของเล่านี่ไหมจ้ะปิดปากครับครับเพราะว่าเราจะทนอยู่ทนอยู่ใช่อัดขวดเลยกับทรงเนี่ยใช่ได้จ้ะมือก็ปลอดภัยอยู่เด้เอาไปสนี่นี่ย่างโดน3มือแล้วโอเคค่ะก็ลูกค้าก็ว่าใจอยู่จ้ะเพียงใดคือเก่าใช่บัดนี้พี่ขายอันนั้นจะบาทเอาเฮาจะท่านผู้ชม FC จ้องบ่าวแม่นวิถีเกษตรอยากอันนี้มั้ยอยากได้เนาะกว่า150ค่ะกว่า150พร้อมส่งไปเป็นราคาพร้อมส่งตะบากอ่ะ2ขวดขึ้นไป2ขวดขึ้นไปก็300ขวดใช่จุดละ300ได้เจ้าตัวเอาเพื่อนนักให้เขาเปล่าบอจ้ะมันเป็นขอตกลงระวังลูกค้าครับมันค่อนทรงเพราะว่าเฮากะแนะนำให้เพิ่นเฮ็ดคอกเองแบบง่ายๆแบบคอกไม้ไผ่จังซี่นะครับเอาบ่ต้องลงทุนหลายแล้วก็มดแดงนี่ไปหาเองได้บัดนี้มันจะมีลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นอยากเลี้ยงเหรียญอยู่ในเมืองในหยังที่เพิ่นไปหาแม่มดบ่ได้ครับจ้ะก็เลยสั่งนำเฮาไปใช่เฮาก็เลยได้ตรงส่วนนั้นค่ะเป็นมิติใหม่นะพี่เนาะอันแบบเพิ่นว่าเลี้ยงมดแดงเนาะว่าจะขึ้นว่ามันสิเลี้ยงได้เนาะครับมักกินไหมจ้ะมักกินเลยแนวที่ตอนแรกนี่ขึ้นมาจากว่าทีมงานเพิ่นพาไปหาไข่มดแดงครับอยู่ในสวนยางพาราครับเวลาหนาแรงเขาจะงุ้มถั่วยางไว้นั่งบ่ขึ้นไปอยู่ทั้งใบไม้นั่งอยู่ในถั่วยางก็เลยคิดว่าเขาน่าจะชอบอยู่ในอีหยังก็ได้ที่บ่ต้องสร้างก็ได้สินะครับผมจ้ะก็เลยเห็นมูเพิ่นเลี้ยงก็เลยเอามาเลี้ยงร่องเบิ่งครับวันนี้พี่ช่องทางการติดต่อพี่เนี่ยถ้าที่ท่านผู้ชมมันอยากได้ยี่หลีจริงๆตัวใดทั้งไหนเนี่ยครับเพจโกโก้ฟาร์มค่ะเพจโกโก้ฟาร์มได้ผมจะขึ้นให้เพจโกโก้ฟาร์มบันนี้อันเบอร์โทรได้ครับเบอร์โทร0811837047ผมมาปรึกษาเรื่องอันเรื่องการเลี้ยงมดแดงก็ได้ใช่โอ้โอเคอยากได้มดแดงเฮาก็ส่งโทรและไลน์เบอร์เดียวกันโทรและไลน์เบอร์เดียวกันสำหรับมือนี่ก็ต้องขอบคุณพี่นะครับที่เปิดมาให้เบิ่งฟาร์มมดแดงครับผมกาสรามณีกับสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะ